ครับผมก็สวัสดีตอนสายๆนะครับมื้อนี้ก็พระขึ้นภูขึ้นโคกันแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหน้าแล้งพี่น้องครับผมมีหยังมาเลาะหาเบิ่งผักหวานครับแล้วก็หาผักปลาบางชนิดที่มันกำลังแตกยอดครับเพราะมันถือฝนได้ 3-4 มื้อเอ้าลองหาเบิ่งพี่น้องครับมื้อนี้ผมว่าพาเข้าไปในๆพุ่นล่ะข้างนอกนี่ย่างมาบ่ค่อยมียอดยอดมีอยู่แต่บ่หลายเอ้าไปเบิ่งกันพี่น้องครับต้นผักหวานก็เป็นต้นน้อยๆเด้อบ่แม่นผักหวานต้นใหญ่นะครับผักหวานไฟใหม่พี่น้องครับค่อยๆเก็บต้นน้อยๆ 3-4 ยอดไปค่อยเต็มพี่น้องเด้อทางขึ้นเขาก็ได้นี่ลูกเขาต้นนี้ครับเดี๋ยวที่ขึ้นไปมองนี่แหละนี่ต้น2ต้นครับผมอีกต้นนึงครับเก็บไปเรื่อยๆครับผักหวานมันต้นบ่ใหญ่นะครับต้นน้อยๆ นี่เราต้องเลี้ยงแบบนี้ครับผมนี่ยอดผักหวานอ่ะยางขอไหนครับเลยจอดน้อยอยู่อันนั้นเหลือไว้ครับนี่สองสามยอดเอ้าจอดน้อยๆก็เก็บครับทั้งงานนี่ต้นหนึ่งมียอดยอดนี้ครับผมยอดน้ำอีกยอดสองยอดขุดข้างล่างมันแบบยอดต้นหนึ่งยอดหนึ่งงามอยู่4ยอดซ้ำนี่กำลังแสบกำลังต้นนึงนี่ครับยอดกำลังอ่อนงามๆครับก่อนหน่อยพอดีนี่ครับผมต้นนึงก็สิได้ประมาณซ้ำนี่นี่ครับนี่กำลังขึ้นไม่ไหมครับนี่โอ้อีกจากมือสองมือนี่ยอดงามเลยครับมองนี่
ลังแต่ยอดครับบอกหน่อยนี่แหละนี่ก็เหลือไว้ครับหน่อยฝนนี่ยอดแล้วนี่ครับผมต้นนั้นโอ้ผักหวานกำลังแตกครับตอนฝนตกมันบ่แตกนะครับปานนี้หลังฝนตกเริ่มแตกยอดแล้วครับนี่เหยือก2มือนี่พอดีครับยอดสีงามเลยนี่เอ้าย่างไปเรื่อยๆครับสองสามยอดนี่กำลังขึ้นไหมกระจงไว้แน่หน่อยปวดอะก็เอานะผักหวานกำลังแตกอีกนี่อันนี้ต้นใหญ่มันครับนี่กำลังแตกยอดคือกันครับโอ้ยอดงามอยู่แต่ว่ายอดบ่หลายเดี๋ยวผมนี่ต้นใหญ่อีกต้นนึงครับยอดอยู่นั่นสี่ห้ายอดยอดเดียวต้นเลยยอดนี่ครับผมอันนี้ก็2ยอด2ยอดวงบ่ทันยอดสองยอดอู้อันนี้ยอดนี่ครับถ้ายอดขึ้นใหม่มันงามนะครับยอดไงอันนี้ก็ต้นผักหวานหมดเลยครับเขียวๆเหลืองๆแต่ว่าบดบ่ค่อยมียอดไว้เพิ่นเก็บนี่ก็ยอดนึง
้นละยอดครับโอ้ยตาสะอ่อนแท้พี่น้องต้นละยอดดีครับผมสักวันค่อยหลายต้นละยอดอีกต้นผักหวานต้นใหญ่ครับแต่ว่าห้อยไฟใหม่ห้อยปอกกินเหลืออยู่เครื่องเดียวแต่ว่าก็ยังรอดได้ครับนี่ครับผมยอดมันโอเคป่ะช่อดอกเป็นนุ้ยข้างล่างก็มีครับแต่ยอดแกยอดน้อยๆ 2-3 ยอดอันนี้ยอดนี่อยู่นี่ครับปูนยอดนี่ยอดหน่อยนี่หลายยอดอยู่ครับแต่ว่ายอดมันใหญ่เป็นคะแนงมันครับพอได้หยอดงานเลยมื้อนี้บ่ทันได้พอต้นใหญ่อยู่ครับพอได้ต้นน้อยสองหยอดสามสี่หยอดครับสามยอดสามยอดดีๆพี่น้องนี่ครับสามยอดนี่อีกต้นหนึ่งสองสามยอดคือกันเอ้าแต่แกงเอาตัวพี่น้องหลายยอดอยู่ข้างมึงยอดหน่อยสามยอดงามๆครับยอดมันใหญ่ครับยอดหน่อยยอดหน่อยก็เอาดีครับผมครับผมคือสิพอซำนี้ก่อนนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วพี่น้องบ๊ายบายมากก็ได้มื้อนี้ย่างน้ำทางไปเอาไปเลิกเติมครับผมบางวันที่ได้ก็ได้น้อยนึงเพราะแกงอยู่พี่น้องมันยอดบ่ค่อยหลายครับผมมื้อนี้ค้นหาหลายแน่ล่ะย่างน้ำทางก็บ่ค่อยมียอดมันมียอดก็ส่วนมากที่อยู่หม่องสั้นๆน่ะครับตามนาผาตามหยังแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ลงหาต้องรอเบิ่งคิดว่าคนบ่ได้มาดุก็ยังมีห้อยเก็บอยู่พี่น้องครับเอ้าเบิ่งผลงานครับผลงานมื้อนี้เดี๋ยวเบิ่งก็เด้อถุงกากาดนี่ก็ได้สิได้ซ้ำๆกับเมื่อวานพี่น้องนี่ถ้าแกงก็
อิ่มอยู่ครับก็สิหายอย่างมะแกงใส่เป็นเห็ดเป็นยังก็ว่ากันไปพี่น้องอยู่บ้านกับ3คนพออิ่มอยู่ดอกถุงขาดมื้อนี้มันเป็นยอดน้อยๆครับผมกำลังอ่อนๆนี่เก็บค่อยๆคิดเล้มออกมาเบิดพี่น้องครับก็มันก็แกงได้เบิดแล้วนี่อ่อนอยู่มื้อนี้เกี่ยวอะไรก็ฝากติดตามพี่น้องครับฝากวานเฮาก็ได้มันก็ผู้นั้นเก็บผู้นี้เก็บมันก็เหลือบ่หลายครับผมนี่ก็ทางลงเด้อพี่น้องทางชาวบ้านก็ย่างอยู่เป็นประจำนะครับทางลงอีกจักหานาที10นาทีนี่ก็ฮอดพื้นแล้วครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะลาไว้ตรงนี้ไปครับผม